with me สิ่งดีๆรออยู่สายบัวชื่อท้องถิ่นบัวกินสายบัวขมบัวขี้แพะจงกรณีบัวจงกรณีสัตบันสัตบุตรปลิกป้านป้านแดงบัวแดงลักษณะเป็นพืชน้ำสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทยมีเง่าอยู่ใต้ดินรากฝังในโคนเลนก้านอยู่ใต้น้ำออกได้เป็นสายใหญ่ผิวเกลี้ยงไม่มีหนามใบกลมแผ่นกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 25-30 เซนติเมตรขอบใบหยักแหลมฐานใบเปิดแผ่นใบอ่อนวางบนผิวน้ำด้านบนสีเขียวเหลือบน้ำตาลอ่อนไม่มีนวลด้านล่างเขียวอ่อนใบแก่สีเขียวมีขนใต้ใบเล็กน้อยก้านใบสีน้ำตาลอมเขียวอ่อนค่อนข้างเปราะข้างในเป็นรูอากาศดอกรูปใบหอกยาวเรียวปลายแหลมสัดส่วนสวยงามด้านนอกของกลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนส่วนด้านในมีโคนสีขาวปลายสีชมพูกลีบดอกสีชมพูกลีบยาวปลายมนซ้อนไม่มากทรงดอกแผ่ครึ่งวงกลมเกสรตัวเมียมีก้านสีเหลืองเกสรตัวผู้เป็นแท่งแบนยาวเหมือนนิ้วมือเรียวเล็กอับละอองเกสรตัวผู้สีเหลืองน้ำตาลล้อมเกสรตัวเมียเป็นชั้นๆออกดอกพร้อมกันและทยอยออกตามกันอายุที่ดอกบานราว 3-4 วันเป็นบัวที่ดอกบานในเวลากลางคืนและหุบในเวลากลางวันผลเป็นฝักเล็กเมล็ดเล็กสีดำอยู่ในเนื้อหุ้มมีลักษณะเป็นวุ้นใสสรรพคุณช่วยลดอาการเกร็งของลำไส้และกระเพาะลดความเครียดทางสมองบรรเทาอาการท้องผูกขับปัสสาวะดับพิษร้อนในกายวิธีใช้ในการประกอบอาหารใช้ก้านดอกโดยนำมาลอกผิวที่หุ้มสายออกนำมากินเป็นผักสดหรือนำมาผัดแกงต้มกะทิสายบัวคุณค่าทางอาหารสายบัวประกอบด้วยเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 ไนอาซีนเทปนี้เกลให้พี่น้องเขาได้ทราบเกี่ยวกับสายบัวพี่ว่าสายบัวมันมีสรรพคุณอะไรบ้างนี้แล้วก็ทำง่ายๆแล้วมันอยู่ใกล้กับชีวิตเรามากบางคนบอกว่าไม่ใกล้หรอกฉันอยู่ในเมืองเดี๋ยวเราก็จะผัดสายบัวเต้าเจี้ยวไงอ๋อผัดใส่เต้าเจี้ยวหรอได้ด้วยหรอแบบโบราณแบบโบราณด้วยเน้นดูสายบัวเฮ้ยอันนี้เกลขโมยไปใช้ที่บ้านนะถ้าโบราณต้องใส่เต้าเจี้ยวเหมือนที่เราผัดผักบุ้งปะใช่อันนี้ก็คือปลาจุ๊บมันคือปลาหนังเนอะปลาไม่หนังไข่โอ้ไข่ปลามีเป็นล้านตัวเลยอะในนั้นเนอะเสียใจด้วยนะเจ้าตัวน้อยโดนกินแน่ๆเลยแต่เขาบอกว่าปลาหมอนี่นะอร่อยหอมพี่แต่ขวดนึงขวดเดียวร้านก็ถูกอ่ะตัวละตัวมือละเอาใส่สายบัวลงไปแล้วครับปึบแม่เห็นฟูฟูนี้เดี๋ยวสักพักมันก็ยุบเนาะเราก็ใส่ปลาทูใส่ปลาทูเป็นปลาทูนึ่งปลาทูสดได้ไหมพี่ปลาทูสดจะได้แต่ว่าเราใส่ไปก่อนแล้วรสชาติจะดีกว่าดีกว่าถ้าเป็นปลาทูสดเราจะต้มบางวันก็มีต้มส้มใส่สายบัวด้วยเหรอ
ต้มส้มไม่ใส่ไข่บัวคือว่าจะทำแบบทางบ้านใส่ขมิ้นใส่ใบกะเพราอะไรก็มามิกให้ข้าวกลางกินได้นี่ครัวพี่นี่สุดเลยใครอยากกินอะไรอ่ะสั่งมาเลยแต่ว่าจะทำไม่ทำอีกเรื่องนึงอันนั่นเห็นไหมเราบอกแล้วทำตามกระมนบางวันบอกแล้วอยากกินนู่นอยากกินนี่ไม่มีสิทธิ์นะฮะไม่อยากทำมาในถังติดเอาโอเคเราเห็นหน้าตาแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยเนาะก็คือปรุงรสด้วยตะไคร้ใช่ไหมพี่ใบมะกรูดแล้วมะขามหอมแดงสายบัวปลาทูก็รอเดือดรอเดือดปรุงรสพอปลาแรมปลาแรมทานได้แล้วไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อนดีกว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะมีชื่อว่าผักชีฝรั่งค่ะชื่อทั่วไปหอมป้อมกุลาผักหอมเต้ผักหอมเทศลักษณะทางพืชศาสตร์นะคะเป็นประเภทไม้ล้มลุกต้นสูง 6-35 เซนติเมตรลำต้นสั้นอยู่ระดับดินใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อนเรียงเรียนมีก้านใบสั้นหรือไม่มีใบรูปใบหอบถึงรูปไข่หรือหัวกับยาวขนาดกว้าง 1-4 เซนติเมตรยาว 5-30 เซนติเมตรขอบใบจากฟันเลื่อยปลายจากมีหนามแหลมเล็กๆออกเป็นกระจุกบนก้านที่ยืดยาวจากกลางยอดของกลุ่มใบดอกย่อยมีจำนวนมากเรียงเป็นช่อกระจุกซ้อนที่ปลายช่อหรือแขนงกลีบดอกมี5กลีบสรรพคุณของผักชีฝรั่งนะคะใบใช้ปรุงรสและดับกลิ่นคาวในอาหารน้ำต้มหรือน้ำคั้นจากใบใช้เป็นยาระบายแก้หวัดแก้ไข้ถ้าพืชชนิดนี้นะคะมีชื่อว่ามะเขือพวงมะเขือพวงนะคะเป็นไม้ข้ามปีค่ะต่างจากมะเขืออื่นๆที่เป็นไม้ล้มลุกลำต้นจะสูงประมาณ 1-3 เมตรนะคะเป็นต้นเดี่ยวจากดินแตกพุ่มด้านบนเป็นไม้พุ่มนะคะมีหนามใบนะคะรูปไข่กว้างขอบใบเรียบหรืออาจล้อเป็นรอยหยักค่ะเรียงตัวแบบตรงข้ามใบมีขนปกคลุมดอกนะคะจะเป็นดอกช่อดอกทรงแปรมีกลีบปลายแหลม5กลีบนะคะอาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีม่วงก็ได้ค่ะสำหรับเกสรนะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะผลนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว1เซนติเมตรค่ะผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวหนาและก็เหนียวลักษณะผลนะคะคล้ายเมล็ดถั่วลันเตาค่ะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่ามะเขือพวงมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเหมือนกันมะเขือพวงนะคะเป็นพืชที่ช่วยเสริมสุขภาพโดยมีสรรพคุณตามตำราแพทย์แผนไทยคือช่วยเจริญอาหารย่อยอาหารช่วยระบบขับถ่ายบำรุงธาตุขับเสมหะแก้ไอช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีแก้ฟกช้ำไอเป็นเลือดก่อนที่มนุษย์เราจะมียารักษาโรคแผนปัจจุบันเมื่อในช่วงทศวรรษ1930นั้นบรรพบุรุษของเรามีเพียงพืชผักสมุนไพรที่หาได้รอบตัวเท่านั้นที่จะนำมาบรรเทาหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยดูได้จากตำราอายุรเวทของอินเดียที่ใช้สมุนไพรประกอบการฝึกหายใจฝึกสมาธิและโยคะซึ่งมีมากว่า 2,500 ปีแล้วรวมทางการแพทย์แผนโบราณของจีนซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ 2,800 ปีก่อนคริสตกาลส่วนทางฝั่งตะวันตกนั้นก็เริ่มใช้สมุนไพรกันมาตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวซูเมเรียนก่อนจะมาถึงวิธีของชาวอียิปต์ยิวกรีกและโรมันถึงแม้ว่าการใช้สมุนไพรจะเคยเสื่อมความนิยมไปบ้างเมื่อมียาสังเคราะห์เกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นถึงผลข้างเคียงของยาแผนปัจจุบันแล้วว่ามีมากมายเพียงใดเราจึงหันกลับมาสู่วิถีธรรมชาติกันใหม่และสมุนไพรก็เริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งสมุนไพรที่เรานำมาใช้เป็นยารักษาโรคนั้นเรานำมาทำได้หลายวิธีทั้งกินใบสดหรือแห้งดอกหัวหน่อรากโดยอาจจะทำบรรจุลงในแคปซูลชงเป็นชาทำยาดอง
ผสมในน้ำเชื่อมหรือใช้ภายนอกเช่นดมหรือทาโดยสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยยาหม่องสมุนไพรไทยนี้มีค่ามากพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษาแต่ปู่ย่าตายายใช้กันมาควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไปเป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษาวิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัยรู้ประโยชน์รู้คนโทษสมุนไพรเพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาลค่ะทุกครัวเรือนมีห้องครัวของตัวเองนะคะแล้วก็แต่ละที่แต่ละที่ก็สามารถที่จะทำอาหารได้ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่จะเป็นเมนูเด็ดหรือว่าเป็นเมนูรองก็แล้วแต่แต่หากมี สมุนไพรอยู่ในเมนูนั้นๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยเกลเชื่อว่าเรื่องของสุขภาพนั้นเราสามารถดูแลได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งพายาหรือว่าสารเคมีใดๆเข้าไปในร่างกายเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตายขอบคุณมากค่ะ แล้วก็หลายๆอย่างที่พี่ตายมอบให้ในวันนี้สุดยอดมากๆนะฮะแล้วก็จะบอกกับท่านผู้ชมว่าเรื่องราวของคาวิทมีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของระบบภายในอย่างเดียวนะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมันสามารถลิงก์กับสุขภาพเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปน้ำที่เราดื่มนะคะอาหารที่เราทานสิเขาเรียกอะไรกีฬาช่วงจังหวะเวลากลางวันกลางคืนล้วนแต่มีผลกับสุขภาพเราทั้งสิ้นจะเจอกันได้ใหม่ในเทปหน้านะคะที่จะตามไปดูว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องลิงก์กับสุขภาพของเราการเป็นอยู่ของเราการกินการอยู่การใช้ชีวิตของเรานะคะเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอพระเจ้าคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ผักชีอะไรนะผักชีลาวหรือผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งใช่ก็คือว่าที่เราไม่ได้หั่นเพราะว่าเราต้องการกินอ๋อเวลาตอนบิดใช่ไหมบ้านป่าจริงเลยพี่จริงๆถามว่าในความรู้สึกล้วนปัดจ้ะพริกตำใส่ทีหลังนะครับเพื่อความสดร้อนปูงอกข้างนอกไม่ได้ปูข้างในกับไฟซึ่งมันก็จะได้ความสดกว่าใช่ไหมบ้านป้าจริงๆขอบอกไม่เด็ดก้านด้วยนะครับขอบอกถ้าพริกสดมาวันแรกจะไม่เด็ดน้ำปลาหมดแล้วไงพี่เอาอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีแล้วอ่ะเอามีขวดนึงยี่ห้อไม่บอกนะครับเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์เราไม่มีน้ำปลาลดตามใจฉันน้ำปลาเราก็ไปตามความรู้สึกเราจะมองหน้าลูกค้าแล้วรู้สึกเค็มมากเอามานี่เอามานี่ห้ามเราไม่ต้องชิมเพราะว่าเราไม่ได้กินเองอ้าวไม่ต้องชิมเพราะว่าเราไม่ได้กินเองตักกะพี่เยี่ยมที่สุดเพราะว่าเราแค่มีหน้าที่ทำอุ้ยหอมไหมล่ะพี่ตากล้องรู้สึกยังกินมาก่อนเลยเห็นไหมเอามาทานได้เลยครับตายแล้วนะนี่มาแล้วThank you.
มีสิ่งดีๆรออยู่